เปากิ่งการโต้เดือดเย้ยงานเยอะหลังออกค่ายแจงชัดเป็นข้อเปากิ่งการโต้กลับสุดเดือดหลังถูกแซะปมเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่ป้อนงานเย้ยงานเยอะมากหลังออกจากค่ายพร้อมตอบทุกคำถามที่คนรู้ไม่จริงจากกรณีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นออกมาชี้แจงข่าวที่เปากิ่งการส่องสว่างไม่พอใจเกี่ยวกับการแบ่งเงินค่ายอดวิวของเพลงที่เผยแพร่ผ่านทางช่อง YouTube ที่ได้เงินเพียง 8,000 บาทรวมถึงที่ทางค่ายไม่ป้อนงานให้ด้วยตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่4สิงหาคมเปากิ่งการส่องสว่างได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทาง Facebook เปากิ่งการโดยระบุว่าจะมาชี้แจงเป็นข้อๆนะคะหนูออกมาปกป้องตัวเองและครอบครัวค่ะ1. ไปอยู่กับเขา3เดือนจะเอางานเยอะตอบไปอยู่3เดือนไม่ได้เรียกร้องงานเยอะแต่ก็ควรจะมีบ้างควรจะมีรายรับบ้างไม่ใช่มีแต่รายจ่ายขนาดไปซ้อมคอนเสิร์ตยังไม่ได้ค่าน้ำมันรถเลย3เดือน90วันรายจ่ายมากกว่ารายรับก็ไม่มีใครอยู่ได้นะคะ3เดือนไม่ได้อยากจะดังเลยค่ะอันนี้เข้าใจแต่ในเมื่อรอทางค่ายให้งานก็ไม่เห็นว่าจะมีนี่คะ2. พี่เจนนี่ไปพูดรายการแฉว่าเขาไม่เอาเพราะน้องไม่ดังตอบนะว่าไม่เคยคิดจะไปออกรายการไหนแค่อยากมีงานบ้างเคยเห็นเปาไหมตั้งแต่ออกจากค่ายไปออกรายการไหนของพี่เจนนี่บ้างไม่เคยคิดอยู่แล้วค่ะ 3. รายการทีวีไม่มีทางเอาเปาเพราะเปาไม่ดังวันนี้พี่หนุ่มโหนกระแสเพิ่งติดต่อเปาให้ไปออกรายการวันนี้แต่เปาตอบพี่ว่าขอไม่ไปนะคะ 4. ที่บอกว่าชีวิตนี้ไม่มีทางดังตอบเลยตอนนี้งานเยอะมากค่ะเงินเก็บก็เยอะพอสมควรแล้วเพิ่งให้แม่ไป 9,500 บาทหนูทำงานแค่ 3-4 วันแต่ก่อนเคยรับงานร้องเพลงตามบ้านตามงานติปคืน 1-2-3,000 ค่ะ 5. การที่เปาลาออกจากค่ายเปาได้คิดดีแล้วเปาขอขอบคุณค่ายและทุกคนในค่ายอีกครั้งที่ให้โอกาสและเข้าใจทางค่ายว่ามันคือการทำธุรกิจแต่เปาก็มีเส้นทางของเปาเปายังมีภาระต้องเรียนให้จบและหาเงินเรียนเองตามประสาของเปาเปาจึงลาออกมาส่วนประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ในเรื่องเปาก็ขอให้จบแค่นี้เปากิ่งการระบุต่อว่าตอบทุกคำถามที่คุณไม่รู้จริงแล้วเอาไปโพสต์แล้วนะคะอีกอย่าง3เดือนได้ 8,000 นี่เป็นคุณก็ไม่สามารถเลี้ยงครอบครัวคุณได้หรอกค่ะอีกอย่างเปายังละอายใจที่ยังต้องขอสตางค์แม่อยู่ชี้แจงไปแล้วขอบคุณค่ะหนูขอจบเพียงแค่นี้ตรงนี้นะคะหนูไม่อยากเป็นประเด็นอีกแล้วเปาต้องขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจและให้โอกาสกับเปาเสมอมาส่วนที่มีหลายคนตำหนิเปาก็จะน้อมรับไปปรับปรุงค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ